เรียนบาลีไปก่อนเนี่ยถ้าถามว่ามีความสำคัญไหมก็มีความสำคัญอย่างไรล่ะเช่นว่าเวลาเราจะไปเรียนหนังสือหนังหาเนี่ยโดยเฉพาะการเรียนของพระภิกษุสามเณรของเราเนี่ยในการเรียนบาลีไปก่อนถ้าว่าเราได้แบบเนี่ยเราก็จะง่ายในการเรียนเวลาอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเข้าใจได้เลยสมมุติว่าการที่เราได้แบบก็เปรียบเสมือนกันท่องได้สูตรคูณได้สูตรคูณถ้าบอกว่า3บวก3กว่าจะบวกเสร็จก็เป็น6แล้วแต่ถ้าได้สูตรคูณได้3คูณ2เป็น6เลยนี่คือความสำคัญของแบบถ้าเราได้แบบเนี่ยได้แบบปุ๊บเวลาอาจารย์สอนก็มีความเข้าใจได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปขวนขวายหรือไปดูนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการง่ายสะดวกเพื่อจะให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายในการเอาแบบที่ได้มาเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนให้เข้าใจยิ่งขึ้นนั่นการเรียนของภิกษุสามเณรของเราเนี่ยก็ต้องพื้นฐานก็คือบาลีไวยากรณ์นี่จะต้องแน่นจะต้องแน่นเปรียบเสมือนกับบ้านที่จะต้องมีเสาเข็มมีหลักมีเสาที่ทนทานเพื่อจะได้ในการสร้างบ้านที่สวยงามการเรียนบาลีไวยากรณ์เนี่ยก็มีความสำคัญอย่างที่ว่าถ้าเราหลักดีไวยากรณ์ดีในชั้นประโยคชั้นสูงชั้นต่อไปเรื่อยๆก็จะทำให้เราเนี่ยเรียนได้ความเข้าใจไม่ต้องภาวะพะวงหรือดูหนังสือหนักเกินไปเพราะว่าหลักไวยากรณ์จะช่วยให้เราเนี่ยมีความเข้าใจแล้วก็เรียนหนังสือได้ดีขึ้น